กลับมาในช่วงที่3ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชังประยูนครับและเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทรวารีครับคุณนุ๊กครับกลับมาคุยกันต่อในเบรกนี้ครับยังมีคำถามที่เราคุยกันค้างไว้นะครับเกี่ยวกับกิฟรีนอะบาโลนคอลลาเจนเคิร์ฟนะครับเรียกยากจังเลยนะคอลลาเจนหลายตัวชื่อยาวชื่อยาวฮะคราวนี้คุณนุ๊กครับมันคือเจลลี่อย่างที่คุณนุ๊กบอกผมเห็นมีอยู่3สีเนี่ยคุณนุ๊กใช่ต่างกันยังไงต่างกันยังไงครับก็สามแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ก็ต่างกันแล้วรสชาติก็ยังต่างกันด้วยค่ะครเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนละกันตัวสีชมพูข้างหน้าเลยนะคะตัวนั้นจะเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นบิวตี้คือเน้นว่ามีคอลลาเจนแล้วก็เน้นในเรื่องของความสวยงามโดยเฉพาะฉะนั้นสารสกัดที่เขาจะใส่ลงไปเนี่ยมันจะเป็นโรสเบอร์รี่ค่ะคแล้วน้ำของเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ำโรสเบอร์รี่เหมือนกันฉะนั้นรสชาติจะอร่อยมันค่อนข้างอร่อยออกอมเปรี้ยวนิดๆเพราะว่าพูดถึงเบอร์รี่มันจะอมเปรี้ยวนิดๆใช่ไหมคะก็หลักๆเลยคือ1ทำให้ท้องอิ่มเพราะว่าเป็นเจลลี่ได้อะบาโลนคอลลาเจนด้วยช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ข้อใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปแล้วก็ที่สำคัญคือตัวโรสเบอร์รี่เองเนี่ยยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆฉะนั้นสรุปแล้วโดยรวมเนี่ยเขาก็จะบำรุงเพื่อให้มีส่วนเว้าส่วนโค้งแล้วก็มีผิวพรรณที่สวยงามด้วยนั่นเองคือกินแล้วสวยว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะนะครับคุณนุ๊กขยับเข้ามาอีกหนึ่งกล่องเป็นกล่องสีออกส้มๆใช่นะครับนี่คือเป็นรสชาติอะไรครับคุณนุ๊กครับตัวสีส้มนี้เขาจะชื่อว่าโฟล์ค่ะเป็นอะบาโลนคอลลาเจนเคิร์ฟแต่เป็นรุ่นโฟล์ทีนี้โฟล์เนี่ยเขาดียังไงโฟล์ชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่ามันโฟล์เนาะแปลว่าไหลไหลไหลดีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการขับถ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองฉะนั้นรสชาติของเขาจะเป็นน้ำลูกพูนกับน้ำลูกฟิกผสมกันแต่ผสมกันออกมาได้มีรสชาติกลมกล่อมมากๆอาจจะฝาดลิ้นนิดๆแต่จะไม่ฝาดเท่ากับการกินพูนสดนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะอร่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้หลักๆเลยคือทำให้เกิดส่วนล้อส่วนโค้งเพราะว่ามีเคิร์ฟอยู่เสร็จแล้วก็เป็นโฟลว์ก็คือทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีด้วยเพราะว่าน้ำลูกพูนน้ำลูกฟิกเนี่ยเป็นผลไม้สองชนิดที่มีกากใยอาหารอยู่เยอะมากๆเลยมันก็จะเพิ่มกากใยอาหารในระบบขับถ่ายของเราทำให้ขับถ่ายคล่องขึ้นค่ะก็คือจะทำให้ระบบขับถ่ายนะดีขึ้นใช่ถ้าคนเราขับถ่ายดีขึ้นที่สุขภาพมันดีตามมาหลายอย่างนะคุณใช่ค่ะแน่นอนครับคุณนุ๊กครับแล้วอีกหนึ่งกล่องเป็นสีเขียวๆด้านบนตัวนี้ชื่อว่าบล็อกเป็นอะบาโลนคอลลาเจนเคิร์ฟบล็อกตัวบล็อกเนี่ยเขาช่วยยังไงคือตัวบล็อกเนี่ยคือเขาจะมีสารสกัดจากถั่วขาวอยู่ซึ่งมันก็จะสามารถยับยั้งการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เน้นหลักๆเลยก็คือถ้าเรารับประทานร่วมกับข้าวหรือว่ากินข้าวเยอะไปหน่อยมื้อนี้กินตัวนี้เข้าไปหน่อยนึงก็จะช่วยบล็อกตรงนี้ได้บล็อกการดูดซึมของแป้งได้ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานลดลงแน่นอนว่ามันก็จะสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักหรือว่ารูปร่างได้ฉะนั้นตัวนี้เหมาะมากๆคนที่ต้องการลดน้ำหนักจริงๆและที่สำคัญค่ะในนั้นเนี่ยจะมีแอลคาเนทีนอยู่ด้วยซึ่งสามารถช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายได้แล้วรสชาติอร่อยมากๆเพราะว่าเป็นน้ำแอปเปิลกับน้ำกีวีซึ่งน้ำแอปเปิลกับน้ำกีวีเนี่ยก็จะมีกรดผลไม้ตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วกรดผลไม้เนี่ยจริงๆก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการเร่งระบบการเผาผลาญในร่างกายค่ะสรุปแล้วโดยรวมเนี่ยกล่องสีเขียวตัวที่ชื่อว่าบล็อกตัวนี้ใช้ในการลดน้ำหนักโดยเฉพาะเลยครับค่ะคุณนุ๊กครับคราวนี้ต้องถามแล้วแหละว่าไม่ว่าจะเป็นกิฟรีนอะบาโลนคอลลาเจนเคิร์ฟบิวตี้กิฟรีนอะบาโลนคอลลาเจนเคิร์ฟฟลอร์หรือว่ากิฟรีนอะบาโลนคอลลาเจนเคิร์ฟที่เป็นตัวบล็อกนี่นะครับสามตัวนี้คุณนุ๊กวิธีการทานต่างกันไหมครับวิธีการรับประทานเหมือนกันคือจริงๆทานเป็นขนมทานเล่นได้เลยทานเมื่อท้องว่างได้จริงๆเวลาท้องว่างเนี่ยตัวโปรตีนจะดูดซึมได้ดีกว่าก็คือตัวคอลลาเจนดูดซึมได้ดีกว่าอยู่แล้วและที่สำคัญเวลาเราหิวใช่ไหมคะสามารถรับประทานตัวนี้ได้มันก็จะทำให้ท้องอิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญพลังงานน้อยฉะนั้นมันจะสามารถควบคุมรูปร่างน้ำหนักได้ค่ะครับอย่างนี้แทนทานแทนมื้ออาหารได้ไหมฮะบางมื้ออย่างเช่นมื้อกลางวันไม่อยากทานอ่ะปกติไม่ค่อยทานกลางวันอะไรแบบนี้ได้ค่ะก็จะทำให้ท้องอิ่มถ้าเป็นคนที่ต้องการลดน้ำหนักโดยตรงก็สามารถรับประทานได้แล้วข้อดีของเขาเนี่ยครับคุณนุ๊กครับเขามีข้อดีอะไรบ้างครับมันแตกต่างจากอะบาโลนคอลลาเจนริ้งยังไงคุณนุ๊กแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะคือตัวดริงก์ของเราต้องบอกว่ามันเข้มข้นกว่าคือมีอะบาโลนคอลลาเจนในปริมาณที่มากกว่าฉะนั้นเนี่ยทาน1ขวดต่อวัน
ถ้าเป็นโดยเฉพาะตัว 3X เพราะว่าใส่อัปโลนคอลลาเจนเข้าไปถึง3เท่าก็คือตัวนี้เนี่ยทานวันละ1ขวดได้เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะทานวันละ2ขวดก็ได้ปริมาณคอลลาเจนที่เหมาะสมแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัวเจลลี่ตัวนี้แนะนำว่าให้รับประทานเหมือนเป็นขนมทานเล่นแล้ววัตถุประสงค์ก็ต่างกันเพราะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยทั้ง3ตัวนั้นคือจะเน้นในการลดน้ำหนักแล้วก็ได้คอลลาเจนด้วยเสริมเข้าไปด้วยคือดีต่อผิวพรรณด้วยช่วยในการควบคุมน้ำหนักคือมีส่วนลดส่วนโค้งอยู่ด้วยแล้วก็รับประทานง่ายอร่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแนะนำว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นตัวที่เติมเต็มคอลลาเจนใช่ไหมเข้มข้นมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาหรือว่าอาจจะในคนที่มีอายุเยอะหน่อยที่ไม่ได้ชอบรับประทานเจลลี่แล้วนะคะอาจจะเลือกรับประทานเป็นแบบชนิดดื่มแทนคือคนที่ไม่ค่อยชอบทานขนมเท่าไหร่นะทานแบบดื่มก็ได้ใช่คุณนุ๊กแต่พอเห็น3ตัวนี้ปั๊บนะครับถ้าสมมติอยากสวยด้วยอยากขับถ่ายคล่องด้วยอยากคุมอาหารด้วยแบบนี้คุณนุ๊กครับทาน3ตัวพร้อมกันได้ไหมได้ค่ะก็ทานสลับกันไปสลับกันมาได้คือเลือกรับประทานใน1วันจะทานทั้ง3ตัวเลยก็ได้เขามีข้อจำกัดไหมว่าใครบ้างที่ควรทานหรือว่าใครบ้างที่ไม่ควรทานนะครับคุณนุ๊กไม่มีข้อจำกัดค่ะตัวนี้เหมือนขนมทานเล่นสามารถรับประทานได้ทุกคนแล้ววันหนึ่งทานได้เยอะขนาดไหนคุณนุ๊กครับทานได้วันจริงๆทานได้เยอะนะคะไม่มีข้อจำกัดเหมือนกับทานขนมอะค่ะว่าเราอยากทานมันได้เยอะมากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้มีว่าทานถ้าทานสัก20ซองขึ้นไปจะเกิดพิษในร่างกายไม่มีคือมันไม่มีโดสที่กำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งดีกว่าเป็นขนมทานเล่นคือเป็นถ้าเป็นขนมคือเป็นขนมที่มีประโยชน์ใช่ค่ะในสิ่งที่เราอยากจะได้เป็นขนมที่ทานแล้วก็สวยเป็นขนมที่ทานแล้วขับถ่ายคล่องเป็นขนมที่ทานแล้วช่วยบล็อกเรื่องของแป้งของไขมันอะไรต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมครับบล็อกเรื่องแป้งเป็นหลักค่ะใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตัวเครื่องดื่มของเราเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีขนาดรับประทานว่าห้ามรับประทานเกินวันละ3ขวดเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังไว้อันนี้ไม่มีข้อห้ามเหมือนกันค่ะสามารถรับประทานได้วันนึงเนี่ยจะ2ขวด3ขวด4ขวดก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าจะให้ผลดีเนี่ยก็อย่างน้อยๆอยากให้ทานอัปโลนคอลลาเจนขวดสีชมพูเนี่ยอย่างน้อยก็วันละ2ขวดขึ้นไปแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็น 3X เนี่ยก็วันละ1ขวดคุณนุ๊กครับพอมาดูที่อัปโลนคอลลาเจนกล่องสีชมพูเนี่ยเขาบอกเป็นเครื่องดื่มอัปโลนคอลลาเจนที่ผสมน้ำทับทิมใช่ค่ะคุณนุ๊กครับเขามีความพิเศษยังไงครับผสมน้ำทับทิมก็น้ำทับทิมเนี่ยจริงๆแล้วเขามีประโยชน์มากมายมีงานวิจัยเยอะกันนะคะในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระเองส่วนใหญ่งานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะตกไปที่ในเรื่องของโรคหลอดเลือดและหัวใจแต่เชื่อว่าน้ำทับทิมเนื่องจากมันมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนสูงอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้ก็คือทำให้คอลลาเจนในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นกระบวนการผลิตคอลลาเจนเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานได้อย่างปกติค่ะแล้วก็เซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยสดชื่นตลอดเวลาเพราะว่ามันต้านอนุมูลอิสระตรงนั้นครับเวลาทานนี่ต้องทานตอนท้องว่างจะดีกว่าตอนที่ทานอาหารแล้วไหมครับใช่ค่ะตอนทานตอนท้องว่างดีกว่าอย่างนี้คือว่าถ้าตื่นนอนมาทานเลยได้ไหมฮะตื่นนอนมาทานเลยได้ยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันแล้วตื่นมาแล้วดื่มทานได้เลยได้ค่ะเพราะท้องยังว่างอยู่กับอีกหนึ่งขวดก็ไปทานก่อนนอนก็ได้ใช่ตอนนั้นท้องก็ว่างอยู่เหมือนกันใช่ค่ะครับมีเทคนิคในการที่เก็บรักษาได้ไหมครับคุณนุ๊กครับแนะนำว่าให้เก็บในตู้เย็นค่ะเพราะว่าเพื่อรสชาติที่มันอร่อยขึ้นแน่นอนว่าคือถ้าน้ำผลไม้ลองนึกดูนะคะน้ำผลไม้สกัดออกมาเนี่ยปุ๊บตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องมันจะรสชาติไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อะไรก็ตามที่เก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยรสชาติมันจะดีขึ้นค่ะเวลาเปิดปั๊บต้องทานให้หมดขวดไหมฮะทานให้หมดขวดค่ะอย่าทิ้งไว้เพราะว่าจริงๆมันช็อตเล็กๆเองนะแค่ขวดละ 30cc ใช่ไหมน้อยมากฉะนั้นสามารถทานได้หมดขวดอยู่แล้วค่ะครับคราวนี้เห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยขยับไปข้างๆคุณนุ๊กผมเห็นเป็นกิฟรีนอัปโลนคอลลาเจนเป็น Triple X คือ3เท่าใช่ไหมครับใช่ค่ะไอ้คำว่า Triple X หรือ3เท่าเนี่ยอะไรบ้างที่มันเป็น3เท่าครับคุณนุ๊กครับอะไรบ้างที่เป็น3เท่าก็คือตัวอัปโลนคอลลาเจนใส่เพิ่มลงไปเป็น3เท่าคือมากกว่าเดิมอะค่ะ3เท่าคือเข้มข้นมากขึ้นใช่แล้วรสชาติที่มันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยไหมครับคุณนุ๊กครับรสชาติเข้มข้นมากขึ้นอันนี้เป็นจากการที่ตัวเดิมของเราเนี่ยเราใส่น้ำทับทิมลงไปแต่ว่าตัว 3X เนี่ยหรือว่า Triple X ที่คุณเอกพูดเนี่ยนะคะมันจะใส่ตัวไซเดอร์แล้วก็น้ำเบอร์รี่ลงไปเพราะฉะนั้นรสชาติของเขาเนี่ยจะออกเปรี้ยวๆซ่าๆครับทานอึกแรกอาจจะแบบเฮ้ยมันรสชาติแบบจะใจได้แต่จริงๆทานไปเรื่อยๆจะชอบรสชาติของเขานะคะเพราะว่ารสชาติเขาจะอร่อยมากก็จะมีน้ำไซเดอร์แล้วก็เบอร์รี่อยู่ซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงมากก็คือช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันครับอย่างไซเดอร์เนี่ยคุณนุ๊กครับบางคนแบบว่าคุ้นๆแต่มันคืออะไรไซเดอร์
คุ้นๆใช่ไหมแต่ไม่รู้จักเคยได้ยินว่าไซเดอร์ฮะแต่ว่าเอ๊ะไซเดอร์มันช่วยในเรื่องของอะไรคุณนุ๊กจริงๆไซเดอร์เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วทั้งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในฝั่งยุโรปนะคะคือคนจะชอบรับประทานไซเดอร์กันมากเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารด้วยแล้วก็มันช่วยในเรื่องของรสชาติมันก็อร่อยด้วยแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ได้มาจากการหมักจากผลไม้คือมันมีกรดผลไม้อยู่เต็มไปหมดเลยในนั้นซึ่งในกรดผลไม้เองเนี่ยก็จะช่วยในการเร่งการเผาผลาญในร่างกายด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่ทำให้น้ำหนักไม่มากขึ้นแม้จะรับประทานช่วยในการควบคุมน้ำหนักอะค่ะว่าง่ายคือมันช่วยเผาผลาญคุณนุชครับเด็กๆเนี่ยการเผาผลาญของเขายังดีอยู่ใช่ไหมครับพออายุมากขึ้นเนี่ยการเผาผลาญก็จะค่อยๆลดน้อยลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไซเดอร์เองเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญของคุณผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะคุณนุ๊กครับอีกหนึ่งตัวคือเบอร์รี่เนี่ยคุณนุ๊กครับมันเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยครับเบอร์รี่นี่ผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของสายตาด้วยจริงไหมครับคุณนุชครับแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวเบอร์รี่เองก็จะมีวิตามิน A อยู่นะคะแต่ว่าเบอร์รี่ของเราเนี่ยความพิเศษของมันก็คือน้ำเบอร์รี่ที่เราใส่ลงไปเนี่ยเป็นเบอร์รี่สกัดจากเบอร์รี่14ชนิดเลยเพราะเบอร์รี่เนี่ยมันจะมีหลายพันธุ์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่บิวเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรนะคะของเราเนี่ยมากกว่า14ชนิดอีกฉะนั้นเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระจากเบอร์รี่แต่ละชนิดเนี่ยก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ต่างกันเราก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายแล้วก็เรียกว่าครอบคลุมมากกว่าค่ะครับนั่นก็เป็นข้อดีของ Differin Abalone Collagen Triple X ใช่ค่ะคราวนี้วิธีการทานเหมือนกับคอลลาเจนอะบาลอนคอลลาเจนขวดสีชมพูที่ผสมน้ำทับทิมไหมครับคุณนุ๊กครับวิธีการรับประทานเหมือนกันค่ะแนะนำว่าให้ทานตอนท้องว่างเพียงแต่ว่าตัวไซเดอร์เนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะซ่าๆนิดนึงฉะนั้นสำหรับคนที่มีโรคกระเพาะอาหารอยู่แนะนำว่าให้รับประทานหลังอาหารสัก 1-2 ชั่วโมงดีกว่าสัก1ชั่วโมงเนี่ยสามารถรับประทานตัวนี้ได้แล้วเป็นว่างสักนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันละขวดเดียวก็อยู่แล้วแหละใช่ค่ะนะครับคุณนุ๊กครับพอบอกว่าคอลลาเจนมีความเข้มข้นมากขึ้น3เท่าเนี่ยแล้วผมก็นึกต่อไปนะคุณนุ๊กว่าเอ๊ะคอลลาเจนเนี่ยมันคือโปรตีนใช่มั้ยครับค่ะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ถ้าโปรตีนมีความเข้มข้นมากขึ้นทานแล้วจะอ้วนขึ้นไหมครับคุณนุ๊กครับโปรตีนมีความเข้มข้นมากขึ้นทานแล้วจะอ้วนขึ้นไหมครับต้องเรียกว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาวัดออกมาแล้วว่า1ขวดให้พลังงานเท่าไหร่ซึ่ง1ขวดเนี่ยให้พลังงานแค่ประมาณ20กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าทานแล้วจะอ้วนหรือเปล่ามีความเข้มข้นมากขึ้นเหมือนกับกินข้าวแค่คำเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยมากๆครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลสำหรับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะสวยจากภายในหรือว่าจะสวยที่ภายนอกก็ช่วยส่งเสริมกันไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณนุ๊กครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ